คุณพี่อัมพาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นดึงดังเต้นใหญ่เลยค่ะได้รับบรรยากาศสดชื่นโอ้โหโหโหยาตรงนี้นะคะจะเป็นจุดวิวอีกมุมหนึ่งค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสกายวอล์กสวัสดีค่ะวันนี้วรุตามาอยู่ที่อาคารสิรินทานปภากรนะคะเป็นของเขื่อนสิรินทรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันนะคะอาจารย์ลงเลยอาจารย์ลงไปเลยไปค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปด้วยกันค่ะบรรยากาศนี้สวยมากๆเลยค่ะดอกดาเอ๋บานไม่รู้โรยค่ะมาชมบรรยากาศริมเขื่อนสิรินธรกันด้วยกันนะคะนี่ค่ะเป็นสกายวอล์กที่จัดขึ้นสำหรับชมบรรยากาศริมเขื่อนสิรินธรค่ะThank you.
งนี้นะคะจะเป็นจุดวิวอีกมุมหนึ่งค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสกายวอล์กนี่สมาชิกแล้วมุมนี้นะคะก็บอกว่าให้เดินครั้งละ15ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็กรุณาถอดรองเท้าด้วยนะคะเพราะว่าจะลื่นค่ะได้เลยคุณนี่ห้ามปีนป่ายขึ้นนะคะไปเร็วไม่ต้องทำเวลาถอดแมสก์ไปเร็วๆบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะปรุตาแนะนำทุกๆท่านเลยนะคะมาที่นี่ค่ะเขื่อนสิรินธรสกายวอล์กค่ะอันมาอันคนที่มาที่นี่นะคะก็มีแต่ความสนุกสดชื่นกันค่ะเพราะว่าได้รับบรรยากาศลมพัดสบายริมเขื่อนริมเขื่อนสิรินธรค่ะคุณพี่อัมพาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นดึงดังดึงดังเต้นใหญ่เลยค่ะได้รับบรรยากาศสดชื่นโอ้โหโหโหใหญ่เลยค่ะโอ้โหคุณพี่อัมพาโชว์วันนี้โชว์ทั้งก้นทั้งหน้าเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะโอ้สองหนุ่มสองมุมนี้ค่ะสองหนุ่มสองมุมอยู่มุมนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะนี่ใต้รบนี่รบนี่นี่บรรยากาศสดชื่นมากมากเลยค่ะนี่มุมนู้นก็มีมุมสกายวอล์กอยู่มุมนู้นนะคะวันนี้วรุตาก็จะถ่าย360องศาให้รับชมกันเลยนะคะสำหรับบรรยากาศเขื่อนสิรินธรค่ะสกายวอล์กที่นี่360องศาค่ะใครที่อยากจะมาที่นี่ก็เชิญได้นะคะเขื่อนเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีสุขกันทุกหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย